มีคำถามเข้ามาเยอะมากเลยนะคะมันจะเป็นคำถามคล้ายๆกันหนูอายุพี่หนูอายุเยอะแล้วแล้วก็อ้วนมากเนี่ยจะทำยังไงอยากมีรายได้เข้าบ้านนะคะตอนนี้แย่มากไม่มีไม่ค่อยมีเงินไม่มีรายได้อยู่เลี้ยงลูกบางคนก็เป็นแม่บ้านอยู่บ้านเฉยๆเลี้ยงลูกไม่ได้ทำอะไรอยากมีรายได้หรือบางคนอายุนะคะอายุเยอะนะมันง่ายมากนะคะถ้าเรารู้นะเป็นคำถามที่ดีมากเลยที่ถามเข้ามานะคะพี่อาญาขอรวบตึงตอบตรงนี้เลยเพราะว่าถ้าทำคลิปนะคะมันยาวมากนะมันจะยาวมากลดไป3กิโลหูเยี่ยมมากสุดยอดมากเลยค่ะพี่สงวนสุดยอดมากนะคะไปอีกค่ะอีกนิดเดียวนะคะสู้อีกนิดเดียวค่ะนะเดี๋ยวเราก็จะมีหุ่นที่มันฟิตมันเฟิร์มนะคะส่องกระจกดูนะคะถ้ารูปร่างของเรามันเล็กลงมันกระชับขึ้นนะคะนั่นคือเราถูกทางค่ะเราไปถูกทางนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไปต่อนะคะเพราะเราจะค่อยๆนะกระชับไขมันจะค่อยๆลดนะคะมันจะไม่ลดเลยทีเดียวถ้ามันลดพรวดพราบเลยนะคะมันจะไม่ดีเพราะว่ามันจะทําให้ตัวเราเหี่ยวค่ะเราจะต้องนะคะค่อยๆลดไปนะคะแบบที่เราสามารถที่จะทำได้นะคะอย่าไปหักโหมมากใช่ค่ะพี่เดี่ยวออนไลน์ง่ายมากนะคะบางคนเขาไม่รู้ค่ะเขาไม่รู้อะไรค่ะเพราะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่น้องไวสวแบบเรานะเราอายุเยอะแล้วเราก็อยากจะมาแบ่งปันว่าเอ้ยเราทำยังไงมันถึงมีรายได้นะเราก็อยากแบ่งปันเพราะเขาเริ่มต้นแบบที่เราเคยเป็นมาก่อนตอนนั้นเราก็ตัวเราก็อ้วนนะเราไม่สวยตัวดำนะคะหน้าตาก็ไม่ดีเรารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองแต่พอเรามาถึงจุดนั้นเราผ่านมาได้แล้วเราก็สามารถที่จะแบ่งปันทุกคนได้ว่าเฮ้ยมันต้องเริ่มต้นยังไงมันง่ายนิดเดียวค่ะถ้าเรากำลังอ้วนอยู่นะหรืออายุน้อยอายุเยอะไม่เกี่ยวค่ะทุกคนค่ะนะคะบนโลกออนไลน์นะถ้าเรามีมือถือมี Wi-Fi นะคะเราก็สามารถที่จะมีรายได้นะคะก็สามารถที่จะสร้างรายได้เข้าบ้านของเราได้ค่ะทุกคนนะคะมันง่ายมากนะคะเราอ้วนอยู่อย่างเงี้ยเราก็นะคะทำให้เขาเห็นเลยเนี่ยตอนนี้ฉันอ้วนอยู่นะเราอาจจะหาสินค้านะคะตัวใดตัวหนึ่งที่เรารักเราชอบที่ถามเข้ามาก็เพราะว่าเขาชอบนะคะตัวนี้ที่พี่อาญาทานอยู่ก็คือ SM Coffee นะคะก็ยกตัวอย่างตัวนี้แล้วกันนะคะก็คือนะคะ SM Coffee นะคะก็คือเราจะใช้ตัวนี้เราจะขายสินค้าตัวนี้เราจะขายแบรนด์ TSW Intercoast เนี่ยเราก็เลือกสินค้ามาตัวใดตัวหนึ่งค่ะนะพี่อาญาก็จะเลือกตัวนี้เพราะว่าพี่อาญากินมานะกินมาหลายปีนะ2ปีแล้วนะคะแล้วก็มันได้ผลลัพธ์ด้วยแล้วก็พี่อาญากินตลอดกินตลอดให้เห็นเลยนะคะเราก็ตอนนี้เราอ้วนอยู่ใช่ไหมคะเราก็กินกาแฟตัวนี้ทุกวันเราก็เอามาบอกเพื่อนว่าเนี่ยเรากำลังจะกินกาแฟตัวนี้อยู่นะกินกาแฟ SM Coffee อยู่นะเราจะให้เพื่อนเพื่อเห็นว่าเฮ้ยเราสามารถลดน้ำหนักได้ไหมมันเจ๋งจริงไหมเนี่ยสินค้าตัวนี้เรากินอยู่นะแล้วก็ลักษณะแบบนี้ค่ะนะไม่ยากนะถ้าเราเข้าใจนะพี่อาญามีวิธีมาบอกเลยว่าเราต้องทำอย่างไรอันดับแรกนะคะ1เลยค่ะทุกคนค่ะ1เลยที่พี่ไปตามดูนะคะก็คือเราต้องเปลี่ยนโปรไฟล์นะคะรูปโปรไฟล์ของเราแล้วก็ชื่อนะคะที่เข้ามาถามพี่อาญานะพี่อาญาไปตามดูนะคะตามดูโปรไฟล์นะคะบางคนยังใช้รูปเมลเป็นรูปนะโปรไฟล์อยู่บางคนนะยังใช้รูปต้นไม้นะหรือร้านน่ะต้นไม้ที่เป็นตึกอย่างเงี้ยบางคนก็ใช้ตึกอย่างเงี้ยที่พี่เข้าไปดูนะหรือบางคนก็มีชื่อนะชื่อนะเราต้องเปลี่ยนชื่อด้วยบางคนที่มาถามอ่ะชาตินี้จะรวยไหมเอาชื่อมันไม่เป็นมงคลด้วยเพราะฉะนั้นนะคะข้อแรกเลยนะคะพี่อาญาให้เราเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ก่อนนะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์แล้วก็เปลี่ยนชื่อให้มันเป็นมงคลรูปโปรไฟล์เราควรจะเป็นรูปของเรานะคะเพราะว่าเราอยากจะมีรายได้บนโลกออนไลน์ใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้รูปโปรไฟล์ของเราให้คนเขาเห็นว่าหน้าตาฉันเป็นแบบนี้นะหน้ารูปร่างเป็นแบบนี้นะถ่ายรูปครึ่งตัวอย่าถ่ายเต็มตัวเพราะว่ามันไกลมันมองไม่เห็นมันไม่ชัดเจนพื้นหลังของเราต้องให้พื้นหลังมันเด่นด้วยหรือเราอยากให้รูปเราเด่นก็พื้นหลังอ่ะให้มันเป็นพื้นเรียบๆนะคะแบบที่ของพี่ยาย่านะคะก็ทำพี่ยาย่าใส่ชุดสีส้มใช่ไหมคะก็จะเป็นพื้นหลังสีขาวแบบนี้หรือบางคนเอาเป็นสีดำก็ได้คือเราต้องเปลี่ยนเป็นรูปของเราอ่ะเพื่ออนาคตเราจะสร้างความน่าเชื่อถือเพราะเราต้องการที่จะมีตัวตนบนโลกออนไลน์เราจะมาใช้รูปแมวกับรูปหมารูปต้นไม้ดอกไม้รูปอื่นอ่ะไม่ได้หรือรูปที่เป็นหมู่ไม่รู้ว่าเราเป็นใครเอามึงอยู่ตรงไหนของกลุ่มก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราต้องใช้รูปของเรานะเพื่อให้คนเขาเห็นว่าอ้าวคนนี้นะเฟซนี้คือคนนี้เขาเห็นหน้าตาเรานะเป็นแบบนี้หน้าตาแบบนี้รูปถ่ายครึ่งตัวให้มันชัดเจนเอาที่สวยที่สุดในเวอร์ชั่นของเราที่เราคิดว่ามันงามแล้วมันสวยมันดีมันเลิศแล้วก็ถ่ายรูปนั้นมาแล้วก็
นะเปลี่ยนเป็นรูปของเราและชื่อนะคะชื่อที่เข้ามานะถามพี่อายาชาตินี้คงไม่รวยค่ะหนูก็เปลี่ยนเป็นชื่อของหนูค่ะนะอย่าใช้ชื่อนี้ให้ใช้ชื่อที่มันเป็นมงคลชื่อที่เป็นมงคลคือชื่อของเราค่ะนะชื่อของเราอย่างหรือจะเป็นชื่อเล่นแล้วมีชื่อจริงเราอย่างนี้ก็ได้หรือเป็นฉายานะพี่อายาก็เขียนว่ายายาสควอเออร์สเป็นชื่อแล้วก็นามสกุลชื่อเล่นแล้วก็นามสกุลอย่างนี้หรือเราอาจจะเป็นถ้าชื่อนกสุวรรณันอย่างเงี้ยนะเป็นชื่อเราอย่างนี้ก็ได้หรือเป็นชื่อนามสกุลของเราเลยจะเป็นภาษาไทยนะภาษาอังกฤษก็ได้ให้มันน่าเชื่อถือว่าเฮ้ยในอนาคตถ้าเราจะมีรายได้บนโลกออนไลน์เราจะสร้างตัวตนน่ะเราอยากมีรายได้น่ะเพื่อนเขาจะกล้าโอนเงินให้ไหมอ้าวเราลองคิดดูถ้าเราใช้ชื่อนี้อยู่อ่ะชื่อชาตินี้คงไม่มีวันรวยอ่ะเราคิดว่าเพื่อนเราจะกล้าโอนเงินให้เราไหมเออนั่นแหละให้เรากลับมาย้อนคิดดูนะคะเพราะฉะนั้นอันดับแรกพี่อายาให้เราเปลี่ยนรูปโปรไฟล์แล้วก็เปลี่ยนชื่อ Facebook ให้เป็นชื่อที่มันมงคลชื่อที่คนเขาอยากจะเชื่อถือคบเป็นเพื่อนนะคะหรือเรามีตัวตนได้นะคะสองเลยนะสองเพิ่มเพื่อนนะบางคนที่เข้าไปดูยังมีเพื่อน200กว่าคนเออเราอยากมีรายได้บนโลกออนไลน์เพื่อนเราไม่ถึงพันนะถือว่าน้อยมากเลยนะและ Facebook เขาสามารถแอดเพื่อนได้เป็น 5,000 คนเพราะฉะนั้นเราต้องแอดเพื่อนเพิ่มเพื่อนค่ะเพิ่มวันละ10คน20คนค่ะถ้าเพิ่มเยอะกว่านี้นะ Facebook เขาจะบล็อกเรานะคะเพราะฉะนั้นให้เพิ่มเพื่อนเท่ากับเราเพิ่มกลุ่มลูกค้าในอนาคตของเราเพิ่มเพื่อนเท่ากับเพิ่มกลุ่มลูกค้าในอนาคตของเราค่ะและในนั้นเราต้องรู้ว่าเราคือใครเราต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเราเป็นใครเราคือใครอย่างเราเป็นสาวออฟฟิศนะคะเราก็แอดเพื่อนที่เป็นสาวออฟฟิศเหมือนกันนะหรือบางคนเป็นข้าราชการนะก็จะแอดเพื่อนที่เป็นกลุ่มข้าราชการเหมือนกันแบบนี้ค่ะหรือบางคนที่ชอบออกกำลังกายก็เข้ากลุ่มออกกำลังกายแล้วก็แอดเพื่อนที่เขาออกกำลังกายเหมือนกันหรือเป็นแม่บ้านอยู่บ้านสร้างรายได้ก็แอดเพื่อนที่เป็นกลุ่มแม่บ้านสร้างรายได้ต้องการมีรายได้นะคะหรือนะคะวัย50บวกต้องการปั้นหุ่นอย่างเงี้ยเราก็แอดเพื่อนในวัยเดียวกันเพื่อนในวัยเดียวกันเขาก็จะมานะคะมาตามเรานะคะสิ่งที่เราเริ่มแรกนะคะเราก็ทำไปอ่ะไม่ใช่ว่าคนที่เขาเก่งแล้วเขาจะมาตามเราอย่างเช่นเราออกกำลังกายนะเราก็ออกท่าที่มันง่ายๆนะที่ทำตามง่ายนะไม่คนเขาเก่งแล้วเขาไม่มาตามเราหรอกค่ะเขาคนที่เริ่มต้นเหมือนเราเนี่ยบิ๊กินเนอร์เหมือนเราเนี่ยเขาถึงจะมาตามเรานะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าเราเป็นใครเราก็จะหากลุ่มเพื่อนได้ถูกต้องและกลุ่มนี้ก็จะเป็นลูกค้าในอนาคตของเราพอเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนเขาเจอเราอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นนะคะให้เรารู้ว่าเราเป็นใครเราจะเป็นใครคุณแม่ลูกสองนะหรือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะให้เราเลือกหรือเจ้าของธุรกิจสร้างรายได้อย่างเงี้ยนะคะหรือนะคะคนรักสุขภาพนะอย่างพี่อาย่านะคะพี่อาย่าอายุ52นะคะอายุ50บวกนะคะรักสุขภาพปั้นหุ่นนะแบบนี้นะคะคนที่อยู่ในวัยเดียวกันเนี่ยแบบพวกเราเข้ามาถามนะเข้ามาถามความรู้เข้ามาถามเกี่ยวกับการลดน้ำหนักการลดหุ่นหรือเข้ามาขอสูตรลดน้ำหนักลดหุ่นกับพี่นะพี่ก็แนะนำให้ฟรีแบบนี้นี่คือเราต้องรู้ว่าเราเป็นใครนะหาเราให้เจอหาเราให้เจอแล้วเรารักเราชอบอะไรเราจะทำได้ดีอย่างพี่อาย่ารักการกินเออชอบการกินแล้วก็รู้ว่ากินแบบไหนที่ให้สุขภาพดีนะออกกำลังกายบ้างแต่ก็ไม่ได้ออกหักโหมไม่ได้ออกเยอะแต่หุ่นดีแล้วเราก็มีนะคะมีอาหารเสริมที่เราขายอยู่นะที่เราทำอยู่กับ TSW Intercoach ก็มาเป็นนะคะตัวช่วยในการลดน้ำหนักของพี่อาย่าเนี่ยพี่อาย่าก็ทำแบบนี้ก็มีรายได้เข้ามาทุกวันเป็นรายได้ของเราอย่างน้อยนะเงินเข้าหลายกระเป๋ามันดีกว่ากระเป๋าเดียวนะเงินเข้าหลายประตูดีกว่าประตูเดียวอย่างประตูนี้ปิดลงประตูที่1ที่2ที่3มันก็ยังมีรายได้เข้ามานะนี่คืองานออนไลน์มันง่ายนิดเดียวงานออนไลน์เป็นอะไรที่ Amazing มากนะเงินเข้าทั้งยามหลับยามตื่นนะเราแค่สร้างตัวตนให้คนรู้จักเรานะไม่ต้องโดดดังระเบิดเราก็มีรายได้นะไม่ต้องดังแบบมีอะไรคนติดตามเป็นล้านคนติดตามแค่เป็นพันก็มีรายได้กับทุกคนคะนะพี่อาย่าตอนที่เริ่มมาทำคนติดตามไม่ถึงพันพี่อาย่าก็สามารถสร้างรายได้เข้าบ้านเงินเข้ากระเป๋าได้นะข้อ2นะคะให้เราเพิ่มเพื่อนนะเพื่อนต่ำกว่า 1,000 เนี่ยถือว่าน้อยนะคะเพราะนะเพื่อนของเราคืออนาคตลูกค้าของเราเพราะฉะนั้นให้เราเข้าไปเพิ่มเพื่อนนะคะข้อ3เลยหาสินค้าที่เราต้องการที่จะขายหรือเป็นตัวแทนแบรนด์ไหนที่เรารักเราชอบให้ไปหามาสินค้าตัวไหนที่เราอยากกินอยากใช้ซื้อมากล่องนึงเอามาลองมากินรสชาติมันยังไงถ้าไม่มีทุนจริงๆนะ
กล่องหนึ่งก็ยังดีเอามาลองมากินรสชาติมันเป็นยังไงนะคะแบบเอาไม่เอ่ยชื่อนะคะแบบพี่คนนึงที่อ้วนตัวอ้วนมากนะเข้ามาหาพี่ยานะคะพี่ยาคือเขาเป็นคนชอบกินกาแฟพี่ยาก็ให้เขากิน SM กาแฟนะคะให้กินนะคะให้กินแล้วก็ถ่ายรูปกล่องหนึ่งนี่แหละวนไปถ่ายรูปนะถ่ายรูปอยู่นั่นแหละซองหนึ่งนะก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเราถ่ายรูปนะเราต้องทำแบบนี้นะแก้วหนึ่งที่เราจะกินในตอนเช้าอ่ะถ่ายรูปนะเปลี่ยนชุดสัก8ชุดอ่ะถ่ายรูปนะเอาเก็บไว้เพื่อเราจะโพสต์วันต่อไปนะถ่ายรูปไว้เยอะๆเพราะเราไม่มีทุนใช่ไหมเราไม่มีทุนนะเรามีเงิน390บาทนี้เราซื้อมานะแล้วก็เอามาต่อยอดสร้างรายได้ของเราได้นะ SM Coffee เป็นกาแฟที่อร่อยมากพี่ย่าขายเองกินเองแล้วก็จนหุ่นฟิตหุ่นเฟิร์มเพราะพี่ย่าเริ่มต้นจากกาแฟนะกล่องนี้พี่ย่าเริ่มต้นจากการลดน้ำหนักโดยที่หาสินค้าทุกอย่างคือเรากินมาทุกอย่างลองมาทุกอย่างแล้วนะมาติดใจอยู่ที่ SM Coffee นะเพราะอร่อยแล้วก็กินง่ายนะคะแล้วเขาก็ทำให้พี่ย่าอิ่มนานไม่ทันจุกจิกปกติเนี่ยโอ้ยจะไปเดินหยิบโน่นหยิบนี่กินมันก็ทำให้เราอ้วนสะสมการที่เราเพิ่มไขมันนะมันเพิ่มง่ายมากทุกคนอ่ะเดี๋ยวเดินหยิบโน่นเดี๋ยวเดินหยิบนี่เอาเดี๋ยววิ่งไปหยิบเอาคลิปนะคะมันฝรั่งเนี้ยเดี๋ยวก็ไปหยิบช็อกโกแลตเดี๋ยวก็ไปหยิบโน่นหยิบนี่มากินเข้าปากกินบ่อยๆกินมากๆสะสมเป็นไขมันนะเพิ่มตามพุงตามแขนตามขาทำให้ขาใหญ่แขนใหญ่นะพุงใหญ่เมื่อก่อนพี่ย่าตรงมากเลยพุงตรงมากเลยตัวไม่มีเอวไม่มีอะไรเลยพอพี่ย่ามากิน SM Coffee มันก็กระชับเข้าหุ่นกระชับเข้านะบวกกับออกกำลังกายท่าเนี้ยที่ทวิตตัวนะบิดตัวเนี่ยพี่ย่าชอบมากนะพี่ย่าออกกำลังกายท่านี้ทุกวันรู้ไหมน้ำลายพุ่งออกกำลังกายท่านี้ทุกวันจากเอว32เหลือเอว26ค่ะนะแล้วก็กินกาแฟตัวช่วยเสริมด้วยนะนะคะ3เลยก็คือหาสินค้าที่เราต้องการที่จะสร้างรายได้นะคะเราก็ถ่ายรูปนะแล้วก็กินใช้บอกเพื่อนเลยว่าเนี่ยเรากำลังกินกาแฟตัวนี้อยู่นะนะเรากำลังตั้งใจที่จะลดน้ำหนักนะเราก็ถ่ายรูปตอนที่เราอ้วนถ่ายหน้าตรงข้างหลังข้างหน้าด้านข้างซ้ายข้างขวาถ่ายไว้เพราะนะตัวนี้จะเป็นตัวที่จะสามารถสร้างรายได้ของเราได้เมื่อไหร่ที่เรานะเปลี่ยนแปลงตัวเองกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเราผอมลงเราสามารถที่จะเอารูปที่เราถ่ายไว้มาเปรียบเทียบกลายเป็น before and after ทำให้คนเห็นทำให้คนอื้อหูเขากินกาแฟตัวนี้เหรอแล้วก็ผอมลงเขาก็จะตัดสินใจได้ไวแล้วก็ซื้อกับเรานะไม่ใช่แค่พี่อาญาผอมคนเดียวคนที่ซื้อสินค้ากับพี่อาญาไปผอมทุกคนนะผอมลงทุกคนนะถ้าเขานะเป็นคนที่มีวินัยแต่ถ้าคนที่ไม่มีวินัยคือไม่ตัดสินใจที่จะลดน้ำหนักจริงๆต่อให้พี่อาญามีสูตรเทวดาให้เขาก็ไม่ทำพี่น้องเขาก็กินตามที่เขาเคยกินมาเพราะจิตใต้สำนึกของเขาไม่ได้ถูกฝึกฝนจิตใต้สำนึกของใครนะที่กินนะกินแต่แบบที่ทำให้ตัวเองอ้วนขึ้นนั่นคือเขาไม่ได้ฝึกนะถ้าเขาฝึกจิตใต้สำนึกก็คือเขาจะเปลี่ยนไปกินตัวอื่นเปลี่ยนไปกินสิ่งที่มันทำให้เขามีสุขภาพดีนะคะคือเราฝืนจิตใต้สำนึกอะถ้าเราฝืนเขาถ้าเราไม่กินลองดูนะคะแค่เดือนเดียวนะน้ำหนักเราก็ลดส่วนทรงเราก็ลดแล้วค่ะทุกคนถามนะเพราะฉะนั้นสังเกตคนที่เขาผอมได้เพราะเขาฝึกจิตใต้สำนึกมาดีนะเขาไม่กลับไปกินเลยไอ้พวกที่ทำให้เขาอ้วนนะเขาจะลดแป้งลดน้ำตาลเขาทำได้สูตรไหนสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามพี่ย่าเอาให้ทุกคนนะทุกคนที่ทำผอมลงอ่ะเกือบทั้งหมดแต่มีน้อยคนมากที่ลดน้อยเพราะว่าเขานะคะไม่ได้ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้ตัดสินใจสวยวันสั้นเนาะคนที่ตัดสินใจสวยเขาจะทำและเขาจะมีวินัยนะและส่องกระจกเนี่ยให้กำลังใจตัวเองสวยขึ้นหุ่นดีขึ้นแล้วนะคะน้ำหนักนะที่เราชั่งผู้หญิงอ่ะน้ำหนักมันเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงไม่ต้องไปสนใจน้ำหนักให้ไปดูที่ส่วนทรงที่ส่องกระจกถ้ามันมีเอวเว้าเอวลดเอวนะใส่กางเกงแล้วมันลดลงใส่กางเกงลดหลวมอ่ะเรามาถูกทางทำต่อไปนะทุกคนขานะคะข้อ4เลยข้อสุดท้ายนะข้อ4เลยข้อสุดท้ายโพสต์ค่ะทุกคนขาโพสต์วันละ 3-5 โพสต์นะต้องโพสต์ทุกวันค่ะถ้าเราโพสต์ทุกวันก็คือเราสร้างตัวตนทุกวันถ้าเราไม่ได้โพสต์ก็คือถ้าเราขายของก็เหมือนกับคนที่ปิดร้านน่ะคือร้านล้างอ่ะเราต้องโพสต์ทุกวันให้คนเห็นให้คนรู้ว่าเรายังมีชีวิตอยู่นะยังทำอยู่นะฉันยังทำอยู่นะฉันยังกินช้าอยู่นะฉันยังขายของอยู่นะฉันยังมีตัวตนอยู่นะเพื่อนก็คือโพสต์ให้เขาเห็นการโพสต์นะคะไม่ให้โพสต์ขายของนะคะคนที่เริ่มทำครั้งแรกนะคะคนที่เริ่มทำที่มาฟังย้อนหลังหรือฟังตอนนี้อยู่นะคะถ้าเราต้องการมีรายได้บนโลกออนไลน์นะคะเราอย่าโพสต์ขายของ
อย่าโพสขายของให้เราอ่ะโพสอะไรพี่ยาต้องไม่ขายของหนูจะได้ขายนะโพสแบบไม่ได้ขายพี่น้องโพสการใช้ชีวิตประจําวันของเรานี่แหละเราทําอะไรตื่นเช้ามากินกาแฟก็ชงกาแฟ SN Coffee นะโพสกาแฟแล้วก็แบบให้คําคมเพื่อนหรือแบ่งปันว่าเออชีวิตดีๆทำยังไงแบ่งปันข้อความดีๆการสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นให้กำลังใจให้คนอื่นไม่ใช่ว่าตื่นเช้ามาโพสเลยโหโคตรเหนื่อยเลยวันนี้อันนี้ไม่ใช่การให้กำลังใจอันนี้ดึงเพื่อนให้ต่ำลงเพราะฉะนั้นการโพสให้กำลังใจก็คือตื่นเช้ามานะเราอาจจะโพสเรานั่งสมาธิก็ทำบุญแบ่งบุญให้เพื่อนหรือเราโพสกาแฟก็บอกว่าแก้วนี้แล้วสดชื่นขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะในเช้าวันนี้ขอให้ทำงานด้วยความสุขทำสิ่งที่เรารักรักสิ่งที่เราทำแล้วเราจะทำมันได้ดีโพสแบบให้กำลังใจแบบนี้นะคะเราถ้าเราไม่รู้ว่าจะโพสยังไงไปดูที่ครูสิตานะครูสิตานะครูสิตาเพจเอ้ยไม่ใช่เฟซส่วนตัวครูสิตานะว่าครูเขาโพสยังไงครูเขาจะโพสนะคนที่สำเร็จนะคะเขาจะโพสให้กำลังใจคนนะอยากมีชีวิตดีต้องรู้จักชื่นชมตัวเองนะหรือรักตัวเองอย่างเงี้ยนะเราไปดูเลยนะคนที่เขานั้นมีชีวิตดีนะเขาจะโพสยังไงโพสให้กำลังใจคนอื่นนะอย่าโพสให้เพื่อนต่ำลงอย่าโพสในสิ่งที่ไม่ดีโพสแต่ละโพสของเราให้มันมีค่ากับตัวเราแล้วก็คนอื่นนะการขายมันเป็นเรื่องรองเราทำแบบนี้ทุกวันโพสแบ่งปันโพสสิ่งดีๆโพสรูปที่เราขายแต่เราไม่ได้บอกว่าราคา390 บาทกินแล้วผอมกินแล้วกระชับเราไม่ได้โพสแบบนี้เราจะโพสเราโพสรูปกาแฟปุ๊บลงไปแล้วก็บอกสุขภาพดีเลือกได้หรือเราโพสเนี่ยโอ้ยเช้านี้ต้องรับกาแฟเพื่อความสดชื่นเราโพสลักษณะแบบนี้ร่างกายต้องการคาเฟอีนเนี่ยเราโพสลักษณะแบบนี้ไม่ได้โพสขายแบบจุ่มแจ้งเลยโพสแบบเหมือนกับขายแบบไม่ได้ขายแบบนี้นะคะมันจะดูเพื่อนจะเห็นว่านะเขาก็จะตามเราเขาก็จะดูนะเนี่ยโพสการให้โพสการเคลนของเราให้กำลังใจนะคะอย่าโพสเพื่อทำให้คนอื่นต่ำลงนะคนอื่นต่ำลงไม่พอเราต่ำด้วยโพสข้อความดีๆให้กำลังใจแบ่งปันสิ่งดีๆมอบความรักนะมอบความรักนะคือโพสให้ความรักนะโพสในด้านดีกำลังใจพลังใจนะเป็นลมใต้ปีกซึ่งกันและกันนะเห็นเพื่อนที่เขากำลังท้อถอยท้อแท้ก็ไปเม้นให้กำลังใจสักเม้นก็ได้เป็นกำลังใจให้นะคะนะนี่หรือไปกดหัวใจให้เพื่อนมันก็เป็นกำลังใจมันก็จะกลายเป็นการขายในอนาคตของเราเนี่ยการทำออนไลน์ไม่ยากเลยง่ายๆค่ะทุกคนค่ะสำหรับคนเริ่มต้นนะอันนี้เบื้องต้นของคนที่เริ่มทำออนไลน์เอาเทคนิคที่พี่อาย่ามาแบ่งปันนี้ไปทำรับรองว่ามีรายได้เข้าบ้านทุกคนนะเพราะพี่อาย่าทำมาแล้วพี่อาย่าได้แบบนี้นะเราสามารถที่จะเป็นได้สามารถที่จะสร้างรายได้นะพี่อาย่านะเปิดร้านเล็บเป็นเจ้าของธุรกิจร้านเล็บส่วนตัวพี่อาย่าก็ทำนะระบบTSW Intercode เพราะว่าเขามี9ระบบอะชอบระบบไหนใน9อันนั้นก็เอาไปทำนะคะไม่มีทุนสักบาทก็เริ่มต้น0บาทก็เอาไปโพสต์นะคนแนะนำคนมีคนมาสมัครมีคนมาซื้อสินค้ากับเราเราก็มีรายได้เข้าบ้านแล้วโดยที่ไม่มีทุนสักบาทตอนพี่อาย่าเริ่มต้นพี่อาย่าต้องลงทุนของตัวเองนะ 3,500 นะเนี่ยอันนี้นะเรากินใช้เองนะเราก็สามารถที่จะแบ่งปันสิ่งดีๆได้ทุกวันนี้แพลตฟอร์มที่สร้างรายได้โดยไม่ต้องลงทุน0บาทมีเยอะมากนะแพลตฟอร์มที่พี่อาย่าทำอยู่เนี่ยก็ไม่ได้ลงทุนสักบาทเลยสมัครฟรีแถมมีเงินติดกระเป๋าให้อีก100 บาทแล้วก็มีเงินซื้อติดถุงให้อีกเพื่อที่จะออมทองอีก100 บาทสำหรับระบบออมทองของเราเห็นไหมก้าวระบบนี้นะไม่มีทุนเนี่ยอย่าบอกว่าไม่มีทุนเพราะเนี่ยคือใช้ฟรีหมดเลยสมัครฟรีนะไม่เข้าใจยังไงก็ถามพี่อาย่ามาพี่อาย่ายินดีแนะนำไม่จำเป็นต้องทำกับพี่อาย่าไปทำกับใครก็ได้แต่พี่อาย่ายินดีแนะนำเพราะว่าพี่อาย่ารักระบบ TSW Intercode เพราะว่ามันมี9ระบบแล้วก็ไม่ต้องลงทุนเลยอ่ะสร้างรายได้ได้ฟรีได้กำไรฟรีจากระบบนี้เลยนะเนี่ยอายุเยอะนะแล้วก็อ้วนเยอะก็สามารถที่จะมีรายได้นะเอาที่พี่อาย่าแบ่งปันนี้ไปทำเรามาฟังย้อนหลังหรือมาฟังตอนนี้นะก็เอาไปฟังได้นะทุกคนสามารถที่จะมีรายได้เข้าบ้านนะแถมทำไปทำมานะมีรายได้มากกว่างานประจำหรือมีรายได้นะจุนเจือครอบครัวได้มากขึ้นแถมยังช่วยเหลือคนอื่นได้เนี่ยเป็นบุญค่ะทุกคนค่ะนะอันดับแรกเลยข้อแรกเลยเปลี่ยนโปรไฟล์เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ไม่ใช่เปลี่ยนรูปโปรไฟล์เปลี่ยนชื่อให้เป็นมงคล2เพิ่มเพื่อนนะเท่ากับเพิ่มกลุ่มลูกค้าเพื่อนต้องเพิ่ม2เพื่อน 1,000 คนมันน้อยไปต้องเพิ่ม
นะให้มากเพราะ Facebook อ่ะสามารถมีเพื่อนได้ถึง 5,000 คนนะแล้วก็เข้ากลุ่มในน่านน้ำที่เราปรารถนาเราเป็นใครถามตัวเองก่อนเราจะเป็นใครเป็นคนออกกำลังกายเป็นคนรักสุขภาพเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกหรือเป็นวัยสว40บวกหรือเป็นสาวออฟฟิศหรือเป็นข้าราชการหรือเป็นครูเป็นโค้ชเราเป็นใครแล้วเราก็เข้ากลุ่มนั้นแล้วก็แอดเพื่อนที่เขานั้นมีจริตแบบเดียวกับเราไม่ใช่ว่าเราชอบออกกำลังกายเราไปแอดเพื่อนที่ชอบกินอย่างนี้ก็ไม่ใช่เขาก็ไม่มาตามเราเพราะเขาขี้เกียจออกกำลังกายเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องเพิ่มเพื่อนแล้วก็เลือกกลุ่มเพื่อนและถามตัวเองก่อนว่าเราจะเป็นใครนะ3หาสินค้าที่เราต้องการที่จะกินใช้ให้มันพร้อมและก็ทำในอนาคตเพื่อสร้างรายได้ให้กับเรานะเลือกสิ่งที่เรารักที่เราชอบกินกาแฟก็ SM Coffee นะคะชอบกินโปรตีนก็โปรตีน5หมู่อ่ะโปรตีนเช็คของเราน่าได้หมดเลยแล้วก็4โพสต์วันละ 3-5 คลิปนะโพสต์ต่อวันนะนี่นะถ้าเราไม่กล้าไลฟ์ไม่กล้าทำวิดีโอนะตอนแรกเราก็ถ่ายรูปก่อนจนเรากล้าเมื่อไหร่ที่เรากล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองเราจะมีรายได้เข้าบ้านเราเอา4ข้อที่พี่อาย่าแบ่งปันนี้สำหรับคนเริ่มต้นมือใหม่ต้องการมีรายได้บนโลกออนไลน์นะไม่ต้องเกี่ยวว่าอ้วนดำขาวผอมอายุเยอะอายุมากหรือนะคะมีการศึกษาน้อยการศึกษาเยอะไม่เกี่ยวโลกออนไลน์ไม่เกี่ยวเด็ก10ขวบก็มีรายได้เป็นล้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัวอยู่ที่ใจนะว่าเราตัดสินใจที่จะทำมันหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเอาไปทำค่ะพี่อาย่าแบ่งปันให้นะมาถามพี่อาย่าเยอะมากนะอินบ็อกซ์เข้ามาตอบแทบไม่ทันก็ขอแบ่งเป็นไลน์นี้แล้วกันสำหรับวันนี้พี่อาย่าลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่วันหลังจ้าไปแล้วจ้า